สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนายณัฐธีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังผู้แทนสมาชิกที่ผ่านการฝึกของการพระราชทานโคกหนองนาถ่ายทอดประสบการณ์นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติประสบความสำเร็จจำนวน2คนจากนั้นเจ้าคุณพระชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังตามอัธยาศัย